นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งใส่เสื้อลายพรางครับสวมไฟฉายตัดยางบนศีรษะเดินย่องเข้าไปขโมยกางเกงในที่ตากเอาไว้ภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเจ้าของบ้านก็เล่าว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านตามลำพังเพราะลูกสาวทำงานอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีปกติก็จะซักเสื้อผ้าแล้วก็ตากเอาไว้ข้างบ้านวันเกิดเหตุตื่นเช้ามาครับอาบน้ำเสร็จจึงทราบว่ากางเกงในที่ตากเอาไว้6ตัวหายไปเกลี้ยงเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบคนร้ายเป็นชายแอบย่องเข้าไปขโมยจึงรีบโทรศัพท์หาลูกสาวให้พาไปแจ้งความเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนร้ายบุกเข้าไปขโมยกางเกงในตั้งแต่ต้นปีจนถึงขนาดนี้คนร้ายก่อเหตุเป็นครั้งที่7รวมกางเกงในที่ถูกขโมยไปมากกว่า50ตัวดูย้อนกล้องของวงจรปิดเห็นมีคนเข้ามาขโมยกางเกงในหายไปกี่ตัวครับหายไป6ตัวแล้วนี่เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วประมาณก็รอบที่7ผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากขโมยกางเกงในแล้วบางครั้งคนร้ายก็บุกเข้าไปในบ้านขโมยเงินสดแล้วก็โทรศัพท์มือถือด้วยซึ่งเพื่อนบ้านอีกหลายหลังในละแวกเดียวกันก็ตกเป็นเป้าหมายของคนร้ายด้วยเช่นกันจึงหลักเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มารับโทษตามกฎหมายนะครับเพราะข่าวหน้าถ้าคนร้ายบุกมาก่อเหตุอีกอาจไม่ใช่แค่ขโมยทรัพย์สินแต่อาจหมายถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตด้วยส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับหลังจากที่เพจดังแจ้งข่าวสารอ่างทองโพสต์ข้อความตำรวจนะครับเตือนประชาชนตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองให้ระวังคนร้ายขโมยชุดชั้นในสตรีเนื่องจากขณะนี้มีการก่อเหตุหลายพื้นที่แล้วก็นำไปโพสต์ขายใน Facebook โดยระบุชุดชั้นในตัวไหนมีกลิ่นแรงราคาจะแพงตามไปด้วยทำให้ผู้สื่อข่าวต้องลงพื้นที่ห้องเช่าตำบลย่านซื่อที่ตกเป็นเป้าหมายก่อเหตุของคนร้ายนะครับนายธีรพลแซ่ลิ้มอายุ56ปีเจ้าของห้องเช่าบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายจะเลือกเฉพาะกลุ่มสาววัยรุ่นแล้วก็หญิงที่ไม่มีสามีขณะนี้ผู้เสียหายหลายรายก็เข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วงานนี้นะครับพันตำรวจเอกประสาทพรศรีสุขโขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่างทองนะครับก็ได้สั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวคนร้ายเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนมีปัญหาทางจิตพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ตากชุดชั้นในเอาไว้ในที่ปลอดภัยสามารถมองเห็นได้เพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้น